ันคอนเทสต์นะคะกับบรรยากาศการแข่งขันนะคะแชมป์ออฟเดอะแชมป์รอบไขว้ค่ะค้นหาโรงเรียนที่2ที่จะผ่านเข้าสู่รอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ค่ะเข้าไปรอแล้วนะครับ1โรงเรียนที่เพื่อจะรอชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์นั่นคือโรงเรียนมัธยมด่านคุณทศจากจังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศวันนี้เป็นไงครับพี่โน้ตขาโอ้โหก็ดูสิครับเนี่ยแน่นเลยแล้วนั่งปนกันอย่างนี้เราไม่รู้ว่ากองเชียร์ของโรงเรียนอะไรอยู่กับโรงเรียนอะไรขอเสียงอุตรดิตถ์หน่อยฤดูฝนนะคะโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีค่ะขอเสียงลพบุรีบรรยากาศในสตูดิโอของบริษัทเวิร์กพอยต์เนี่ยแคบไปถนัดตาค่ะแค่ได้เห็นกองเชียร์นี่ก็รู้แล้วว่าวันนี้มันหยดจริงอย่างแน่นอนนะใครก็อยากจะเป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ทั้งนั้นเลยค่ะถ้าใครได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะครับจะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยทุนการศึกษาอีก 100,000 บาทยังไม่พอนะคะยังมีตั๋วเครื่องบินไปกลับนะคะกรุงเทพดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงจำนวน40ที่นั่งนะคะจากชั้นเรียนตราช้างแมมมอธท่านสมัยใส่ใจคุณภาพเหนื่อยๆกันแล้วก็ไปเที่ยวผ่อนคลายกันนะคะแล้วที่น่าภูมิใจที่สุดและพวกเราก็อบอุ่นน้องๆก็อบอุ่นวันนี้จะได้คำติชมขนาดไหนแล้วยังได้วิชาในคำติชมของครูบาอาจารย์ทั้ง5ท่านผู้สร้างคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับ5ท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะครูฉลาและครูเทียมค่ะเหนือสิ่งใดครูทั้ง5ท่านภูมิใจที่เป็นคนภูมิฟักเด็กพวกนี้มาครับผมใช่แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราไปดูสรุปผลการแข่งขันรอบไขว้ค่ะสรุปผลการแข่งขันรอบไขว้โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบแชมป์ออฟเดอะแชมป์ปี5เป็นโรงเรียนแรกได้แก่โรงเรียนมัธยมด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมารองแชมป์ฤดูหนาวและในวันนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์รองแชมป์ฤดูร้อนพบกับโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีแชมป์ฤดูฝนโรงเรียนแรกนะครับอุตรดิตถ์จากจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นรองแชมป์ฤดูร้อนแข่งขันก่อนครับส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงแม่ค้าตาคมอุตรดิตถ์นี่เขาก็ทานเขานะฮะเลือกมาแต่ละเพลงต้องแนวตั้งแต่รอบแรกมาเลยนะฮะทางของสอนคิรีศรีประจวบคำร้องทำนองของปรมาจารย์นักแต่งเพลงเป็นอาจารย์ของแต่ละคนทุกคนนี่แหละก็คือครูไพบูลย์บุตรขันนะครับสุดยอดอยู่แล้วครับครับแล้วก็นักร้องก็คือคุณสอนคิรีศรีประจวบครับเป็นผู้ขับร้องนี่คือต้นฉบับนะครับเพลงนี้เป็นเพลงหวานนะครับหวานมากมากเลยนอกจากหวานแล้วตายังคมอีก ใช่ถ้านักร้องเสียงหวานค่ะมันก็ไปกันได้ค่ะถ้าเสียงไม่หวานมันก็ไปคนละทางละตัวเนี้ยเขาคงจะใช้คนเดิมที่เราเคยได้ยินนะนะคนเนี้ยคนร้องได้หวานเหมือนกันก็ทำให้ได้เสมอต้นถึงปลายกับรอบที่แล้วก็แล้วกันอ๋ออยากเห็นแม่ค้าครับมีแน่นอนครับแม่ค้าตาคมก็อยากเลือกเขียวเรือแดงมาจากบ้านแผนคงจะยกมายากมั้งวันนี้เดี๋ยวก็ต้องคุยกันว่ามีหรือเปล่าครับอย่างนี้นักร้องต้องร้องหรือว่าต้องเล่นคะครูนักร้องน่าจะร่วมเล่นนะครับร่วมเล่นนะครับไม่ได้เล่าเรื่องแต่ชมหญิงสิ่งที่คณะกรรมการทั้ง5ท่านอยากฟังก็คือเพลงแบบนี้อยากเขียนก็คือเพลงแบบนี้ปลูกฝังลูกทุ่งจริงๆไว้ในใจของเด็กๆวันนี้อุตรดิตถ์เลือกเพลงได้ดีก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกันครับอ๋อขอบคุณค่ะโรงเรียนอุตรดิตถ์นะคะรองแชมป์ฤดูร้อนค่ะแม่ค้าตาคมค่ะท่านในชิ้นนะครับท่านในชิ้นนะครับท่านดีๆครับระวังตกครับระวังตกไปแล้วจอดก่อนนะครับไปลงนะครับก้าวยาวพี่ก้าวยาวที่พบเนื้อนวลมานั่งเรือด่วนตายบ้านแพนเราต่างรักกันเหมือนแฟนเมื่อเรือด่วนแล่นถึงเมืองปทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนหัวใจพี่ตกหลุม
พี่หลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ข้าสาวชาวบ้านแท้ไม่เห็นเนื้อนวลที่นั่งคร่ำครวญใจมุ่งเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนไม่เห็นหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปเหมือนหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อแน่นแม่ขาบ้านแทนสาวในตาคมเฝ้ามองมองหาแม่ขาหน้านวลทุกเที่ยวเรือด่วนไม่เห็นนวลน้องพี่มองตรงเคยเห็นแม่ขาตาคมมาซื้อลำไยงอส้มอีกทั้งขนมไปขายเสมอแม่ขาหน้านวลเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านแทนยายหลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือด่วนแล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่หลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนทุกวันหน้านวลเคยนั่งเรือด่วนสายบ้านแทนยายหลบหน้าตานี้แฟนเห็นเรือด่วนแล่นคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายนายท้ายเรือให้เสมอพี่หลงคอยคอยน้องเกอเฝ้าหลงคอยเธอท่าเตียนสวัสดีครับผมชื่อนายสรายุทธบุญหวาครับชื่อเล่นชื่ออาร์มนะครับตอนนี้อายุ17ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนอุตรดิตถ์ครับชุดนี้คือเป็นชุดของข้าราชการครับเป็นปลัดครับปลัดก็จะมาลงเรือเหมือนกันแล้วก็มาเจอแม่ค้าตาคมใช่ครับมารอบเดียวนี้ไปเลยแม่ค้าเมื่อเสาร์ที่แล้วได้ชมรายการชิงช้าสวรรค์หรือเปล่าได้ชมครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกทั้ง2โรงเรียนพูดว่าที่เขาผ่านเขาไปรอเนี่ยที่จะรอชิงแชมป์ออฟเดอะแชมป์เนี่ยเขาเป็นรองแชมป์ประจำฤดูแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปแล้วในฐานะที่โรงเรียนของเราเป็นรองแชมป์เป็นรองแชมป์เหมือนกันเราตื่นเต้นไหมมีคิดแบบนี้บ้างไหมมีคิดอะไรไหมลูกก็ไม่คิดอะไรครับตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเดียวครับแล้วก็มาทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับทำดีไหมวันนี้ส่วนตัววันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วครับเราถือว่าเราได้นำเสนอศิลปะเพลงลูกทุ่งไทยแท้ๆเลยนะครับให้กับท่านผู้ชมทั่วประเทศได้เห็นว่าเพลงลูกทุ่งไทยแท้ๆก็คือโรงเรียนของเราครับแล้วเจอกับวินิตศึกษาเนี่ยกดดันไหมก็รู้สึกกดดันบ้างนะครับเพราะอะไรเพราะว่าโรงเรียนของเขาก็แหมมีฝีมือดีมากเลยนะครับที่สำคัญนักร้องน่ารักครับก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากพ่อยกแม่ยกนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกท่านนะครับรวมถึงท่านผู้ชมทั่วประเทศด้วยนะครับช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้พวกเราด้วยครับถ้ารักอาร์มนะครับก็อย่าลืมเชียร์นะครับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนอุตรดิตถ์ครับขอบคุณครับค่ะถ้ารักน้องอาร์มนะคะชื่นชอบน
1 2 3นะคะถ้ารับพี่โน้ตกดชักโครกค่ะครับผมแล้วถ้าผมไม่ลงก็เอามือขยับจะบ้าเหรอไม่ใช่เขาเมาน้ำถ้ารักน้องอาร์มก็อย่าลืมเชียร์กันก็แล้วกันขอบคุณน้องอาร์มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเอาแล้วค่ะผ่านไปแล้ว1โรงเรียนโอ้ยไกลตุ๊บๆต่อมๆเพราะว่าเหลืออีก1โรงเรียนค่ะนั่นคือแชมป์นะคะโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์ค่ะแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าพักหายใจหายคอกันก่อนนะคะไปลุ้นโชคทองกับน้องทอง